Questo sinceramente non so. But it has an HDMI port. It has an HDMI port. So yeah, if you want to plug it in, you probably plug in my computer. Sure. We'll just break it. If you can find whatever the. All right. Do you have a cable? Sure. All right. Yeah, it should work. Well, I should. I don't know. บ้านนะคะในแคว้นทัสกานีนะคะเมืองซิอาน่าที่เราเช่ากันมาอยู่นะคะก็มีหนูดีน้องสาวน้องเขยแล้วก็คุณพ่อนี่บรรยากาศของทัสกานีวันนี้นะคะ29เมษายน2017สวยฮะหนที่แล้วหนูดีมาดูแลน้องนะคะ1เดือนไม่มีโอกาสได้ออกมาเที่ยวนอนในภูบนภูเขาในทัสกานีนี้ดูดอกกุหลาบช่วงนี้แบบอากาศกำลังดีเลยค่ะไม่หนาวไม่ร้อนเกินไปนี่เขาจะมีซุ้มดอกกุหลาบนะคะก่อนเข้านอนในบ้านและนี่ก็บรรยากาศค่ะดูดีว่าบรรยากาศในทัสกานีนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่มีฤดูที่เป็นฤดูแล้งนะคะไม่มีหญ้าขึ้นอยู่เขียวอย่างนี้นะคะก็จะเหมือนกับบรรยากาศบนโลกพระจันทร์เลยก็แต่เรามาช่วงนี้นะคะมีทั้งน่าจะเป็นข้าวสาลีนะคะที่ขึ้นอยู่แล้วก็หญ้าแล้วก็จะมีดอกไม้ป่าเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะที่ขึ้นอยู่ตามพื้นนะคะแต่ว่าดูพื้นผิวเขาสิคะดูว่าเหมือนโลกพระจันทร์เนาะจริงๆแล้วอ่ะนะคะแล้วก็เราเช่าบ้านนี้ได้นะคะมี3ห้องนอนเพราะเรามากัน4คนก็น่ารักมากเลยเช่าจาก Airbnb นะคะมีเงาหนูดิเองหนูจะเอามาถ่ายตัวเองไงฮัลโหลอยากสลับกล้องกลับมาเพราะว่าให้เห็นบรรยากาศจะสวยกันเยอะเลย สวยกันนะหนูดีนะหนูดีว่านี่ค่ะดีก็เดินอยู่เดี๋ยวเรากะว่าตอนนี้มาถึงตอนเย็นๆนะคะจริงๆตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วนะคะแต่ว่าแดดยังดีมากๆเลยก็อันนี้บ้านหลังใหญ่มากนะคะอยู่กันได้หลายคนนั่นคือต้นมะกอกที่เลยชื่อขึ้นชื่อของแคว้นนี้เดี๋ยวตอนเย็นในว่าจะออกไปเดินเล่นดูบรรยากาศก็โฟโต้ออฟนะคะถ่ายรูปกันพอสมควรเนี่ยดูสิคะบรรยากาศภูเขาแล้วก็มีไอ้เจ้าต้นเนี่ยมันน่ารักมากเลยมันก็จะขึ้นเป็นแท่งๆแบบนี้เจ๋งมากโอเคค่ะเนี่ยละค่ะบรรยากาศของทัสกานีในเดือนเมษายนถ้าใครคิดจะมานะคะควรเอายาแก้แพ้เกสรดอกไม้มาด้วยนะคะหนนี้หนูดีแพ้ฝุ่นเนี่ยแพ้เกสรดอกไม้ถึงขั้นว่าจมูกตันมากเลยเนาะแต่นอกจากนั้นทุกอย่างเพอร์เฟคค่ะเพอร์เฟคมากๆผลไม้ผักสดออกมาเยอะมากฤดูกาลนี้นะคะดอกไม้สวยๆออกมาเยอะเลยเนาะนั่นแหละค่ะบ๊ายบายค่ะก็ฮัลโหลมาจากซิอาน่านะคะทัสกานีฟลอเรนซ์อิตาลีค่ะ